ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอผลประโยชน์งั้นรึมากน้อยแค่ไหนขอรับหลงเฉินถามออกมาด้วยสีหน้าที่ประหลาดใจใหญ่เจ้าถึงได้ถามมากแบบนี้กันหากว่าไม่อยากได้ก็บอกข้าจะเก็บเอาไว้ให้คนอื่นซูเจียนหญิงพูดซะออกมาผลประโยชน์ที่ท่านเจ้าภาคีสูงสุดพูดถึงนั้นเป็นผลประโยชน์ครั้งใหญ่มากหากว่าได้รับมันก็มากพอจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเจ้าได้ง่ายๆอย่างไรก็ตามท่านเจ้าภาคีให้เจ้าได้เพียงแค่โอกาสเท่านั้นส่วนเรื่องที่ว่าจะได้รับมันหรือไม่ก็อยู่ที่ความสามารถและโชคของเจ้าอดีตเจ้าสำนักพูดออกมาด้วยรอยยิ้มเห็นได้ชัดว่าเขาและหลีเทียนส่วนนั้นรู้ดีว่ามันหมายถึงอะไรแต่ก็ไม่ได้เอ่ยออกมาห้าห้ารุ่นเยาแค่หยอกล้อท่านเล่นเฉยๆตราบเท่าที่ท่านเจ้าภาคีสูงสุดมอบให้ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์หรืออะไรข้าก็ยินดีรับไว้อย่างเต็มใจทั้งหมดนั่นแหละใครใช้ให้พวกเราสนิทกันล่ะเนอะหลงเฉินหัวเราะออกมาด้วยรอยยิ้มแม้จะไม่รู้ว่ามันเป็นผลประโยชน์อะไรแต่จากบทสนทนานี้ก็รู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆอย่างแน่นอนเอาละเราไปกันได้แล้วซูเจียนหญิงพูดออกมาเพราะเห็นได้ชัดว่านางเองก็มีงานรัดตัวมากมีอีกหลายเรื่องที่นางต้องรีบไปจัดการงั้นสิทธิ์ขอเวลาสักครู่ข้าต้องไปจัดแจงอะไรบางอย่างเสียก่อนหลงเฉินพูดออกมาทำไมข้าถึงได้รู้สึกว่าเจ้าจะดูยุ่งเสียยิ่งกว่าข้าอีกนะรีบๆไปรีบๆกลับได้แล้วซูเจียนหญิงพูดออกมาด้วยสีหน้าที่หมดคำพูดหลงเฉินตอบรับก่อนที่จะรีบหันหลังพุ่งหายไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่หลงเฉินจากไปหลีเทียนส่วนก็ได้เอ่ยปากออกมาว่าท่านเจ้าภาคีสูงสุดการไปของหลงเฉินในครั้งนี้จะต้องสร้างคลื่นระลอกใหญ่อย่างแน่นอนท่านเตรียมพร้อมแล้วงั้นหรือข้าจะเตรียมอะไรไปรับมือกับเจ้าเด็กนี่มันก็เปล่าประโยชน์ตอนนี้ข้าไม่สนใจจะเตรียมการอะไรแล้วตัวแปรของหลงเฉินนั้นมีอยู่มากมายอะไรๆก็ไม่เป็นไปตามที่วางแผนเอาไว้ฉะนั้นก็ปล่อยเลยตามเลยแล้วกันหลงเฉินนั้นเป็นสิทธิ์ของภาคีเทียนบู่ของเราและเป็นลูกรักของเจ้าผีเท่าฉะนั้นเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงไปตราบเท่าที่ข้ายังมีชีวิตอยู่ก็จะไม่ให้เขาถูกเอาเปรียบอย่างแน่นอนท่านเจ้าภาคีสูงสุดท่านเข้าใจสิ่งที่ข้าจะสื่อผิดแล้วเพราะว่าข้าไม่ได้เป็นกังวลเกี่ยวกับหลงเฉินที่ข้าเป็นกังวลคือเรื่องที่เขาจะสร้างแรงสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งแกนกลางจงถูเมื่อถึงตอนนั้นแล้วท่านอาจจะไม่ทันได้ตั้งตัวก็เป็นได้หลีเทียนส่วนพูดออกมาด้วยรอยยิ้มคงไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งมันก็แค่การรับมรดกก็เท่านั้นอีกอย่างคือยังบอกไม่ได้ด้วยว่าจะได้รับมาหรือไม่จะไปสั่นสะเทือนได้อย่างไรกันซูเจียนหญิงพูดออกมาหลีเทียนส่วนเองก็เข้าใจได้ทันทีเลยว่าซูเจียนหญิงและหลงเฉินนั้นไม่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกันมากนักถึงได้ทำให้นางมองสถานะผู้ท้าทายสวรรค์ของเขาไม่ออกอย่างไรก็ตามสถานะของหลงเฉินเองก็เป็นเรื่องต้องห้ามที่ไม่สามารถแพร่งพรายให้คนอื่นรู้ได้ทำได้เพียงแค่พูดเกริ่นๆก็เท่านั้นจากประสบการณ์ที่ข้ามีร่วมกับเขามาหลายปีไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็จะทำให้ที่นั่นอยู่ไม่เป็นสุขต่อให้เขาไม่สร้างปัญหาแต่ปัญญาก็จะมาหาเขาด้วยตัวเองท่านต้องเตรียมใจเอาไว้ก่อนด้วยที่เจ้าพูดมาก็ฟังดูมีเหตุผลเจ้าหนูนี่มันเป็นแก่นแท้ของหายนะข้าเองก็ควรจะระมัดระวังเอาไว้จริงๆซูเจียนหญิงพูดออกมาพลางพยักหน้าของนางหลีเทียนซวนบอกเล่าเกี่ยวกับวีรกรรมที่หลงเฉินเพิ่งทำลงไปกับเผ่าโบราณให้นางได้ฟังนี้ทำให้นางได้แต่ส่งเสียงหัวเราะออกมาไม่หยุดมันเป็นเพราะว่าจนถึงตอนนี้นางก็ยังไม่ได้รับการร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับเผ่าโบราณแม้แต่น้อยเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายทำได้เพียงแค่อดกลั้นและกลืนฟันที่หักกลับลงท้องไปร่างแยกของเซียงหยุนเฟยถูกหลงเฉินฆ่าไปนั้นมันเกิดจากการท้าประลองโดยฝ่ายตรงข้ามเองการที่หลงเฉินเอาชนะได้อย่างยุติธรรมก็ทำให้ไม่มีใครสามารถเรียกร้องอะไรได้ทว่ากับดักที่เผ่าโบราณวังไอโดยการส่งยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมโยมโลกออกมาลักพาตัวมือใหม่ขอบเขตพันเทวโดยการสวมหน้ากากเอาไว้แบบนี้มันถือเป็นการกระทำที่น่าไม่อายอย่างมากหลงเฉินทำเพียงแค่บุกไปยังรังของอีกฝ่ายแล้วเรียกเอามังกรเกราะหนามแหลมออกมานั่นถือเป็นการตอบโต้ซึ่งหากว่าทางเผ่าโบราณกล้าเอาเรื่องนี้มาร้องเรียนกับนางนางเองก็กล้าจะตบหน้าของอีกฝ่ายกลับไปเช่นเดียวกันทว่าเมื่อหลีเทียนส่วนเล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับเกาะความลับสวรรค์ก็ทำให้สีหน้าของนางเปลี่ยนไปก่อนที่จะพูดออกมาว่าเหตุใดทางเกาะความลับสวรรค์ถึงได้ทำถึงขนาดนี้กันอย่าบอกนะว่าข่าวลือที่ว่ามันเป็นความจริงนี่หรือว่าผู้นำเกาะความลับสวรรค์จะถึงแก่กรรมไปแล้วจริงๆซูเจียนหญิงพูดออกมาด้วยสีหน้าที่สงสัย
แม้ว่ายอดฝีมือขอบเขตเชื่อมโยมโลกนั้นจะสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับพลังชีวิตและความตายได้ก็จริงแต่พวกเขาก็ไม่ได้มีชีวิตเป็นอมตะพลังชีวิตของพวกเขาแค่มากกว่าคนธรรมดาก็เท่านั้นอีกอย่างคือถึงแม้ว่าผู้นำก่อความลับสวรรค์จะมีอายุมากกว่าซูเจียนหญิงและคนอื่นๆแต่จากพลังชีวิตที่เหลืออยู่ก็น่าจะอยู่ได้อีกนานก่อความลับสวรรค์นั้นเอาแต่ทำนายความลับสวรรค์อยู่ตลอดทั้งวันการที่แง้มดูความลับสวรรค์มันทำให้พลังชีวิตของพวกเขาไม่แน่ไม่นอนมีหลายครั้งที่ไปแต่ต้องเรื่องต้องห้ามและทำให้พลังชีวิตถูกสูบไปเรื่องนี้จะยืนยันก็ยังไม่ได้หลี่เทียนซวนตอบกลับมันเป็นเพราะว่าก่อความลับสวรรค์นั้นถือเป็นตัวตนที่พิศวงอย่างมากหากว่าไปสัมผัสเข้ากับสิ่งต้องห้ามเข้าก็มีโอกาสสูงมากที่จะต้องเสียชีวิตของตัวเองไปทว่ายอดฝีมือของเกาะความลับสวรรค์กลับเป็นพวกวิปริตอีกฝ่ายยอมถึงขั้นสังเวชชีวิตของตัวเองเพื่อให้ได้เข้าใกล้สิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นอย่างความลับสวรรค์เกาะความลับสวรรค์มันเป็นอะไรที่รับมือได้ยากมากข้าคงจะตึงมือไม่น้อยซูเจียนหญิงพูดออกมาเพราะว่าตอนนี้นางเองก็งานล้นมือแล้วถึงได้ไม่มีเวลามากพอจะจัดการให้หลงเฉินท่านเจ้าภาคีสูงสุดท่านเข้าใจความหมายของข้าผิดอีกแล้วที่ข้าอยากจะสื่อคือท่านจำเป็นต้องเตรียมใจเอาไว้ด้วยเพราะหลงเฉินไม่มีทางยอมอยู่เฉยกับสิ่งที่เกาะความลับสวรรค์ได้ทำลงไปหลี่เทียนซวนกล่าวเตือนออกมาข้าเข้าใจความหมายของเจ้าดีเอาละอย่างมากก็แค่เก็บกวาดให้เขาเท่านั้นหวังเอาไว้จริงๆเลยว่าเจ้าผีเท่าจะรีบๆตื่นขึ้นมาได้เสียทีการที่มีข้าคอยดูแลหลงเฉินเพียงคนเดียวมันเหนื่อยเหลือเกินซูเจียนหญิงกุมขมับของนางเอาไว้ด้วยความรู้สึกปวดหัวและคิดผิดที่มาที่นี่ระหว่างที่ทั้งสามคนกำลังสนทนากันอยู่นี้ก็เป็นเวลาเดียวกันกับที่หลงเฉินรีบพุ่งกลับเข้ามาที่เขากลับไปก็เพื่อมอบอุปกรณ์เทียมทั้ง90ชิ้นให้กับกัวเหรินไปเพื่อหาวิธีใช้งานหรือไม่ก็แจกจ่ายมันพวกมันเป็นอุปกรณ์เทวเทียมที่มีความแข็งเกือบจะเทียบเท่าอุปกรณ์กึ่งเทวะเรียกได้ว่าเป็นสมบัติในหมู่สมบัติหลังจากที่เขาได้รับมันมาก็ลบตราวิญญาณของเซียงหยุนเฟยไปและใช้พลังของอัศนีเทวะสยบมันเอาไว้นี่ทำให้กองกำลังโลหิตมังกรสามารถใช้มันได้อย่างปลอดภัยต่อให้ได้รับมันไปจริงๆแต่ก็ยังต้องใช้เวลาปรับตัวเข้ากับมันอยู่ดีวิญญาณอุปกรณ์ด้านในนั้นถูกสยบเอาไว้โดยมังกรมานจันทราไปแล้วนี่ทำให้กองกำลังโลหิตมังกรทุกคนสามารถตีตราวิญญาณลงไปได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะทรยศหักหลังเจ้าของหลังจากที่เขาจัดแจงทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ได้ออกเดินทางไปพร้อมกับซูเจียนหญิงเพื่อมุ่งหน้าไปยังแกนกลางจงถูอย่างไม่รอช้าเมื่อเรือบินของซูเจียนหญิงพุ่งผู้หักแหว่งหากาออกไปถึงสถานที่รกร้างขนาดใหญ่ก็ทำให้เขารู้สึกเศร้าใจอย่างมากที่นี่คือพงไพรกลืนสวรรค์ซึ่งเคยเป็นหนึ่งใน7อาณาเขตต้องห้ามแต่ตอนนี้กลับถูกเขาเผาจนวอดวายหายไปแม้เวลาจะผ่านไปนานแล้วแต่ก็ยังมีสภาพที่มอดไม่อยู่อย่างเคยก่อนหน้านี้เขาถูกทางหุบเขาโอสไทล่าเหมือนหมูเหมือนหมาและท้ายที่สุดก็สร้างความขัดแย้งระหว่างหุบเขาโอสดและพงไพรกลืนสวรรค์เมื่อนึกย้อนกลับไปก็ทำให้เขารู้สึกว่ามันแตกต่างกันออกไปผู้คนภายในจงถูบูรพาควรจะรู้สึกขอบคุณเจ้านะมันเป็นเพราะว่าสถานที่แห่งนี้และคอยขวางกั้นทางเชื่อมไปถึงแกนกลางจงถูตอนนี้พงไพรกลืนสวรรค์ได้ถูกทำลายไปแล้วถึงได้ทำให้ยอดฝีมือที่อ่อนแอสามารถไปเที่ยวเล่นที่แกนกลางจงถูได้ง่ายซูเจียนหญิงพูดออกมาด้วยรอยยิ้มน่าเสียดายที่คนที่คิดจะฆ่าข้าหรืออยากจะให้ข้าตายมันมีอยู่มากกว่าหลงเชิญยักไหล่ของตัวเองถึงอย่างไรเราก็ห้ามให้คนไม่รู้สึกอิจฉาริษยาไม่ได้หรอกซูเจียหญิงพูดออกมาการที่กลายเป็นคนที่คนเกือบทั้งโลกรู้สึกอิจฉาริษยามันก็ทำให้ข้ารู้สึกหมดคำพูดไปเหมือนกันอย่าบอกนะว่าข้ามันแย่ขนาดนั้นเลยหลงเฉินเผยรอยยิ้มฝืนๆออกมาคนเกือบทั้งโลกที่เขาหมายถึงนั้นคือกลุ่มคนที่คัดค้านเขาจากลำดับทำเนียบมันสังหารครั้งที่ผ่านมาหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าโลกวิญญาณก็คงจะทำให้เขาถูกเพิกถอนรายชื่อออกไปแล้วแม้ว่าสีหน้าของเขาจะราบเรียบแต่ก็ยังรู้สึกไม่สบอารมณ์อย่างมากเขายังพอรับได้กับการที่เผ่าโบราณฝ่ายอธรรมเผ่าอสูรมายาหรือแม้กระทั่งสมาคมตระกูลโบราณนั้นเป็นศัตรูกับเขาทว่าสิ่งที่ทำให้เขารับไม่ได้ที่สุดคือเขาที่ถือเป็นหนึ่งในฝ่ายธรรมะนั้นสามารถชิงลำดับที่หนึ่งมาได้โดยที่ต้องหลั่งเลือดของพวกพ้องไปมากมายก็เพื่อไม่ให้อสูรมาเหล่านั้นบุกไปยังโลกมนุษย์สิ่งที่เขาได้รับกลับกลายเป็นสิ่งตรงกันข้ามจะโทษพวกเขาก็ไม่ได้หากว่าจะโทษก็ต้องโทษหุบเขาโอสถและขุมพลังอื่นๆที่แพร่ข่าวทำลายสมองพวกเขาซูเจียนหญิงถอนหายใจออกมาไม่ข้าไม่เห็นด้วยกับความคิดของท่านหากว่าไม่ได้เป็นเพราะว่าความโลภมากก็คงไม่ถูกชักจูงง่ายๆแบบนี้
การที่ถูกชักจูงไปก็บอกได้เพียงแค่ว่าพวกเขามันก็แค่ตัวชั่วช้าที่ขนาดการแยกเรื่องจริงกับเรื่องเท็จยังทำไม่ได้แล้วนี่จะมีสมองไปทำไมกันฉะนั้นแล้วท่านอย่าถูกพวกมันหลอกโดยการอ้างข้ออ้างอย่างการที่บอกว่าไม่รู้เรื่องรู้ราวความโง่เขลามันไม่ใช่โล่ที่สามารถใช้ปกป้องตัวเองได้มันไม่ใช่สิ่งที่ทำให้พวกเขามีสิทธิ์ถักถางคนอื่นตามใจชอบได้ฉะนั้นแล้วบางสิ่งข้าก็ต้องเผยให้ท่านได้เห็นเราไม่สามารถปล่อยให้เรื่องพวกนี้ทำให้เราเสียเวลาได้ในสายตาของข้าแล้วคนเหล่านี้มันเป็นพวกดวงตามืดบอดครั้งนี้ที่ไปยังแกนกลางจงถูหักว่ามีใครกล้าสร้างเรื่องสร้างราวให้แก่ข้าก็จะตบมันให้หลงทิศหลงทางโดยทันทีข้าจำเป็นต้องแจ้งเรื่องนี้ให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้าแม้ว่าข้าจะยอมอะไรก็ได้แต่จะไม่ยอมเป็นฝ่ายถูกเอาเปรียบโดยเด็ดขาดหลงเฉินพูดออกมาด้วยสีหน้าที่จริงจังมันเป็นเพราะเขาไม่อยากจะไปพบเจอกับพวกโง่และทำให้เขาโกรธจัดเมื่อถึงเวลาที่เขาทำอะไรลงไปแล้วจะทำให้ซูเจียนหญิงต้องรู้สึกลำบากใจฉะนั้นแล้วเขาจึงจำเป็นต้องแจ้งนางล่วงหน้าแล้วเมื่อถึงเวลาจะมาหาว่าเขาไม่ไว้หน้านางก็ไม่ได้ให้ตายเถอะนิสัยแบบเดียวกันกับไอ้ผีเท่านั้นไม่มีผิดบ้านเจ้านี่เป็นบ่ออือแบบเดียวกันเลยจริงๆซูเจียนหญิงหยอกล้อออกมาเพราะเห็นได้ชัดว่านิสัยของหลงเฉินมันเหมือนกับผู้เฒ่าไม่มีผิดต่างกันตรงที่ว่าหลงเฉินนั้นดีขึ้นมาหน่อยถึงแม้จะหัวรั้นแต่ก็เป็นคนมีเหตุผลรู้จักการแจ้งให้เตรียมใจเอาไว้ก่อนแต่ช่วงที่ผู้เฒ่ายังเป็นหนุ่มนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอยากจะระเบิดอารมณ์ก็ระเบิดเลยตรงนั้นโดยที่ไม่ส่งสัญญาณใดๆท้ายที่สุดก็ทำให้ทั้งสองคนไม่ลงรอยกันไม่ต้องเป็นห่วงไปเจ้าคือสิทธิ์ภาคีเทียนวูของเราฉะนั้นต่อให้ไม่เอาเรื่องของเจ้าผีเท่าเข้ามาเกี่ยวแต่เจ้าก็ยังถือเป็นเหมือนลูกหลานของข้าอยู่ดีข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าเป็นฝ่ายถูกเอาเปรียบส่วนเรื่องพวกโง่พวกนั้นก็ตามใจเจ้าอยากจะทำอะไรก็ทำหลายปีมานี้ข้าเก็บตัวนานเกินไปหน่อยถึงได้ทำให้ภาคีเทียนวูของเราถูกแทรกแซงโดยขุมพลังต่างๆตอนนี้เน่าไปถึงกระดูกด้านในแล้วหากว่าอยากจะฟื้นฟูมันกลับมาก็คงจะต้องรีดเอาพิษร้ายพวกนั้นออกมาจากภายในถึงจะดีซูเจียนหญิงถอนหายใจออกมานี่ทำให้สายตาของหลงเฉินเปลี่ยนไปพลางหันมองไปทางนางแล้วพูดขึ้นว่าท่านเจ้าภาคีสูงสุดท่านนี่เจ้าเล่ห์จริงๆเลยนะขอรับที่แท้ความตั้งใจจริงของท่านก็เพื่อใช้ข้าเป็นดาบหน้าและประกาศให้โลกได้รู้ว่าท่านกลับมากุมบังเหียนแล้วท่านหลอกข้าหลงเฉินตอบกลับไปเพราะดูเหมือนว่าการที่นางลากเขามาที่นี่ก็เพราะมีเป้าหมายแบบนี้ไอ้เด็กสารเลวนี่เจ้าจะฉลาดเกินไปไหมซูเจียนหญิงถึงกับมีใบหน้าสีแดงก่ำด้วยความอับอายเพราะว่าเจ้าหนูคนนี้มันฉลาดเกินไปแล้วถึงขั้นมองแผนการของนางได้อย่างทะลุปรุโปร่งเอาเถอะข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้าถูกเอาเปรียบหรอกไปกันเถอะเรามาถึงค่ายกลเคลื่อนย้ายแล้วนางพูดออกมาขณะที่มองออกไปยังยอดเขาที่มีค่ายกลขนาดใหญ่และร่างหลายร่างยืนรวมกันอยู่ตรงจุดนั้นอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ